ช่วยกระตุ้นประสาทกำจัดพยาธิและสรรพคุณอีกมากมายจากกุ้ยช่ายนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับถ้าหากพูดถึงกุ้ยช่ายใครๆก็รู้จักตามตำรายาไทยมีฤทธิ์ออกเย็นส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในเมนูอาหารแต่ในครั้งนี้เราจะนำประโยชน์แบบครบเครื่องมาให้ทุกคนรู้จักกันสรรพคุณของกุ้ยช่ายช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยระบบขับถ่ายเพราะมีกรากใยสูงสรรพคุณช่วยกำจัดพยาธิและทำให้เราขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นเป็นส่วนช่วยขับประจำเดือนในสุภาพสตรีเป็นยาสมุนไพรกระตุ้นประสาทและบรรเทารักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารโรคบิดโรคลิ้นสีดวงทวารแก้โรคลมพิษและโรคนิ้ววิธีการรับประทานกุ้ยช่ายให้ได้ผลทางยารับประทานอย่างน้อยวันละ 10-12 ดอกต่อวันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในภายใน1สัปดาห์คุณสามารถรับประทานแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการลวกจิ้มน้ำพริกหรือนำมาผัดหรือปรุงอาหารข้อมูลดีๆแบบนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมคอมเมนต์นะครับมีอะไรสามารถถามและตอบได้เลยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ